Honda City Hatchback EHEV สีน้ำเงินแบบมีออกแดดแล้วสวยนะ80 90 100ถอยนี่คือ Honda ยุคใหม่เรื่อง Handling เรื่องอะไรต่างๆคือ Stable มากแล้วก็พวงมาลัยน้ำหนักกำเร็วสูงนะมาเร็วเหมือนกันเนี่ยคล่องตัวมากวิ่งแรงนะแรงนะผมกล้าเติมด้วย LKSทำงานตลอดเวลานี่ผมอะไรสั่นด้วยดูเข้าโค้งนี้เข้าโค้งให้ด้วยการเก็บเสียงผมว่ามันเริ่มเข้าสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมเข้ามาผมว่าน่าจะใส่มาให้ได้แหละนะครับกล้องมองหลังกล้องเลนวอชเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมอยากให้แบบประหยัดจริงนะเนี่ยตอนนี้ชมแหละว่าต้องการขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าน่าลงทุนชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พิเศษมากๆเลยเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับสำหรับตัว New Honda City Hatchback EHEV นะครับตัว RS ซึ่งหลายคนเนี่ยรีเควสกันมาเยอะเหลือเกินนะตอนที่ตัวซีดาน EHEV เปิดตัวนะครับว่าเฮ้ยพี่โคกแล้วเขาจะทำตัวแฮชแบ็กไหมหลายคนอยากได้ตัวถังแฮชแบ็กแล้วก็อยากได้ออปชั่นเซนซิ่งอยากได้ความเป็นรถไฮบริดตอนนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกับราคาค่าตัว 849,000 บาทนะครับก็ใครที่สัญญากันไว้ว่าจะซื้ออย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเอ้ยมีมาเยอะจริงๆนะแบบว่าแล้วเขาจะทำตัวแฮชแบ็กไหมพี่โค้ก EHEV ตอนนี้มีมาแล้วแล้วก็สีขายของรุ่นนี้ที่เป็นตัว EHEV คือสีน้ำเงินแบบนี้ด้วยออกแดดแล้วสวยนะจริงๆผู้ชมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันกันว่าเจ้าคันนี้ขับขี่เป็นยังไงระบบการใช้งานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการใช้งานเซนซิ่งนะความประหยัดน้ำมันคันเนี้ยแตกต่างจากตัวซีดานขนาดไหนซึ่งผมเคยทำคลิปพิสูจน์ไปแล้วนะสำหรับตัว Honda City EHEV ที่เป็นซีดานนะครับอันในส่วนของราคาผู้ชมคันนี้ 849,000 บาทถ้าเทียบกันกับตัวซีดานคันนี้แพงกว่า 10,000 บาทแล้วก็ถ้าเกิดคุณเทียบกับตัวแฮชแบ็กปกติคันนี้แพงกว่า 100,000 บาทแต่จริงๆอ่ะถ้ามองถึงระบบต่างๆและความคุ้มค่าผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มคุณได้รถไฮบริดในตัวถังแบบซิตี้คาร์แบบนี้คุณได้เซนซิ่งคุณได้ความประหยัดคุณได้ความแบบอัตราเร่งที่ดีแบบนี้นะครับกับ 800,000 กว่าน่าเล่นไม่น้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนละกันนะแต่ก่อนไปชมเนี่ยผมพูดถึงสเปคสำหรับคุมพลังรุ่นนี้นะครับเหมือนซีดานทั้งหมดเลยนะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 1.5 ลิตร 98 แรงม้าแรงบิด 127 นิวตันเมตรแล้วก็ผนวกกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยคือ109แรงม้าแรงบิด253นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ ECVT นะครับคันนี้เขาเคลมประหยัดน้ำมันมาที่27กิโลเมตรต่อลิตรเลยถือว่าเยอะมากๆการใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลอง POV ชมกันนะฮะท็อปสปีดคันนี้สามารถทำได้อยู่ที่ราวๆ174กิโลเมตรโดยประมาณแล้วก็0ถึง100เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ9วิกว่าๆนะครับกับรถตัวถังขนาดนี้ผมบอกเลย9วิกว่าๆไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างคันนี้ MacPherson Start พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังทอร์ชั่นบีมแล้วก็ความพิเศษของตัวไฮบริดหรือตัว EHEV คันนี้นะครับผมจะบอกก่อนละกันโลโก้ Honda ตรงนี้ขอบจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นสีลมดำเหมือนกันกับตัวแฮชแบ็กปกติอยู่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญจะมีเฉพาะ EHEV คือคุณจะได้ดิสเบรก4ล้อถ้าเป็นตัวเทอร์โบปกติเนี่ยดิสเบรก4ล้อไม่มีนะแล้วก็ด้านหลังจะมีจุดสังเกตนิดนึงนี่ EHEV แค่นั้นนอกจากนั้นนะครับจะเหมือนตัวแฮชแบ็กปกติทั่วไปเลยอีกอย่างนึงสีตัวถังตัวเทอร์โบปกติเนี่ยจะไม่มีสีน้ำเงินสีนี้นะครับในเรื่องของระบบต่างๆนะครับคันนี้ถ้าเป็นตัว EHEV Hatchback เนี่ยก็คือตัวท็อปไลน์สุดแล้วชุดโคมไฟหน้า LED เต็มระบบนะครับดีไซน์แบบนี้ Daytime Running Light เป็นขอบแล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงนี้เป็นสีดำเงานะฮะโลโก้เป็นสีฟ้าแบบนี้มี RS มาให้กระจังหน้าเป็นลายรังผึ้งสวยงามเลยสวยงามนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้นะฮะดีไซน์จะเป็นขอบแบบนี้ก็ดูดุดันดีนะครับลิ้นด้านหน้าตรงนี้เป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนเคฟลาร์อันนี้คือด้านหน้าตรงนะครับรถจะค่อนข้างตัวถังแบบเตี้ยๆนิดนึงจะมีความสปอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็ล้อมากันต่อรุ่นนี้เป็นล้อสเปคเดียวกันกับตัวแฮชแบ็กปกติแหละเทอร์โบนะครับรัดด้วยยาง 185/55R16 ดิสเบรก4ล้อแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะลมดำมาเป็นทูโทนไดมอนด์คัทนะแต่ตัวที่เป็นเงาๆเนี่ยจะเป็นลมดำมาเข้มๆแบบนี้เลยพออยู่กับสีน้ำเงินผมว่าสวยนะ
มันดูดุมากเลยนะครับแล้วก็ฝาครอบกระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวนะครับมีสีดำตกแต่งมาให้รวมไปถึงมือจับเปิดประตูสีเดียวกันกับตัวรถมีคีย์เลสนะครับกดล็อกฝาครอบกระจกมองข้างไม่พับออโต้นะกดล็อกถ้าจะปลดล็อกเท่านั้นนะครับเส้นสายต่างๆชัดเจนและนี่คือด้านข้างในส่วนดิสเบรก4ล้อนะครับนี่เอาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะฮะตัว EHEV เนี่ยจะเป็นดิสเบรก4ล้อแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมผู้ชมการเก็บงานแม่นะฮะโอเคในส่วนของเสาอากาศเป็นครีบฉลามสีดำแบบนี้นะตัวสปอยเลอร์ด้านหลังสีเดียวกันกับตัวรถตรงนี้เป็นสีดำไฟเบรกรุ่นที่3กระจกมองหลังมีไล่ฝ้ามามีใบปัดน้ำฝนนะแต่ใบปัดน้ำฝนเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นก้านอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่นะครับคือแล้วแต่มุมมองนะในส่วนไฟท้ายนะครับดีไซน์แบบนี้เลย LED ไกด์เป็นเส้นนะแล้วลมดำมาเล็กน้อยแต่ยังไม่ใช่ LED เตือนระบบเพราะว่าไฟเลี้ยวเป็นหลอดปกติอันนี้โลโก้ RS EHEV นะครับกล้องมองหลังแล้วก็ตัวซิตี้นะครับในส่วนของกันชนด้านล่างเนี่ยจะมีตัวไฟทับทิมยกมาแบบนี้แล้วก็ตัวดิฟฟิวเซอร์หลังเป็นพลาสติกทำแบบเคฟลาร์เหมือนด้านหน้านะครับมีลายเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตเล็กๆแล้วก็ท่อออกด้านขวาอันนี้คือด้านหลังตรงเฮ้ยอย่างนี้สวยนะโอเคผมเปิดทรังค์หลังให้ดูก่อนละกันนี่ลืมบอกไปโลโก้มีขอบสีน้ำเงินด้วยทรังค์หลังแม้ว่าจะเป็นตัวไฮบริดคุณผู้ชมนะครับเขาไม่ได้กินพื้นที่ของตัวรถยนต์มานะนะฮะคือหลายคนเข้าใจกันว่าเฮ้ยพอมีแบตเตอรี่มาแล้วบางทีอาจจะมีเป็นแบบยกเป็นกล่องขึ้นมาเป็นแบตอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับตัวแบตเขาไม่ใหญ่1กิโลวัตต์อาวร์เขาซ่อนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่นะครับแบตซ่อนอยู่ตรงนี้เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวกล่องเก็บของแล้วก็ตัวชุดปะยางยางอะไหล่ไม่มีโอเคนะครับพอปิดก็จะได้ความจุประมาณนี้คือเหมือนตัวเทอร์โบปกติเลยมีไฟมาให้นะครับข้อควรระวังนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะบริเวณด้านขวาตรงเนี้ยเขาจะมีตัวอาจจะของเยอะนิดนึงขออภัยด้วยนะครับนี่ของลองใช้งานจริงเขาจะมีช่องตรงนี้ถ้าเกิดคุณใช้งานเนี่ยเวลาคุณมีคนนั่งโดยสารอะไรอย่างนี้คุณอย่าให้เขาเอาอะไรมาบังเพราะว่าเขาจะเป็นการโฟลอากาศจากห้องโดยสารเนี่ยเข้าไประบายความร้อนของตัวแบตซึ่งถ้าเกิดมันระบายความร้อนไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบการใช้งานในระยะเวลา10ปีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่จริงๆเขารับประกัน10ปีนะแต่ก็ถ้าเกิดมันร้อนมากๆบ่อยๆนานๆมันอาจจะเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวแฮชแบ็คคุณผู้ชมเบาะนั่งอัลต้าซีทยกได้เหมือนเดิมเลยยกหิ้วยกอะไรเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้จะมีแอร์หลังมาให้แล้วก็ตัว power outlet 2จุดและในส่วนเล็กรูมเนี่ยผมบอกเลยว่าซิตี้เนี่ยยืนหนึ่งมากนั่งสบายคือแบบโอ้โหดีมากเลยอะประมาณนี้ส่วนภายในก็คือตัวแฮชแบ็คปกติเลยนี่นะครับเดินสติชชิ่งสีแดงเบาะนั่งต่างๆนะฮะขอแบบนี้แล้วก็ผิวสัมผัสพวงมาลัยผมชื่นชมดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับตัว EHEV หรือ Hybrid เนี่ยมีนะครับแต่ตัวเทอร์โบไม่มีคือคุณสามารถสตาร์ทรถยนต์จากกุญแจได้เลยนะฮะสมมุติแบบคุณไปไหนมาไหนแล้วรถจอดตากแดดกลัวว่าจะร้อนนะครับคุณเช็คทีนึงก่อนกดตัวล็อกรถยนต์แล้วคุณกดตัวเนี้ยค้างไว้นี่ติดแล้วนะนี่คือติดแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยคือตัวไฟฟ้าในแบตเตอรี่เขาเหลือเยอะมันก็จะทำให้แบบว่าเอ้ยเครื่องยังไม่ต้องติดและตอนนี้ระบบปรับอากาศทำงานแล้วนะครับแต่ตอนคุณขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องปลดล็อกรถยนต์ปกตินะนี่เห็นป่ะไม่ได้โกหกนะนี่เห็นป่ะได้ยินเสียงลมไหมเนี่ยแอร์ทำงานแล้วแต่ตอนนี้เครื่องไม่ติดเพราะว่าไฟฟ้าเหลือเยอะแต่ขั้นตอนการสตาร์ทรถก็จะปกติทั่วไปนะคือไม่ใช่ว่าพออย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณขึ้นมานั่งเข้าเกียร์ดีครับไม่ได้คุณต้องเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมเข้าลูปการสตาร์ทรถยนต์ปกติเพราะว่าเขากันเลือกเซฟตี้กลัวว่าสมมุติแบบคุณไปสตาร์ทรถไกลๆแล้วมีคนวิ่งมาขับออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าว่าตัว New Honda City HatchbackEHEV RS คันนี้นะครับขับขี่เป็นไงเซนซิ่งเป็นไงนะอัตราเร่งเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตสตาร์ทก่อนเนี่ยสตาร์ทของจริงนะก่อนประชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกิพีและออโต้สเตชันด้วยรวมไปถึงอย่าลืมซุปเปอร์กาแฟ Coffee Rich เคียงคู่สู้กับผมทุกวันชีวิตต้องขับเคลื่อนเลือกอร่อยเข้มข้นก็ต้องยกให้ซุปเปอร์กาแฟรสเข้มข้นฉะนั้นก็ขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปทดสอบกันเลยครับเปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยนะครับก็เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่า
ผมอยู่กับตัว New Honda City Hatchback RS แล้วก็เป็นตัวขุมพลัง EHEV หรือเข้าใจง่ายๆคือตัว City Hatchback Hybrid นั่นเองราคาค่าตัวเขาเปิดมาแล้วอยู่ที่ 849,000 บาทนะครับรุ่นนี้ผู้ชมหลายคนนะฮะชื่นชอบกันมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมเคยเอาตัว City EHEV ที่เป็นตัวซีดานน่ะมาพิสูจน์ใช้งานจริงกันแล้วว่าเฮ้ยระบบต่างๆที่เขามีมาให้นะครับแล้วก็เรื่องการขับขี่เรื่องอะไรต่างๆเป็นอย่างไรค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะครับจุดเด่นของขุมพลัง EHEV ของ Honda เนี่ยอย่างแรกเลยคือแรงประหยัดแล้วก็ระบบต่างๆที่เขาใส่มาให้ Honda Sensing เนี่ยคือตัวถังแบบนี้นะครับคุณได้ออปชันที่อยู่ในพวกแบบ C segment D segment เลยนะครับไม่ต้องแปลกใจหรอกทำไมราคาถึงโดดแบบนี้อย่างที่ผมพิสูจน์ไปคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมตัว City ถึง 800,000 กว่านะครับคือถ้าเกิดคุณได้ใช้หมดแล้วคุณได้ลองขับจริงๆเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆนะฮะก็พูดถึงราคาก่อนนิดนึงคันนี้นะฮะ 849,000 บาทซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวถังแบบซีดานที่ผมเคยนำมาทดสอบจะถูกกว่าตัวแฮชแบ็ก 10,000 บาทนะครับตัวซีดาน City EHEV เนี่ยจะอยู่ที่ 839,000 บาทแล้วถ้าเกิดคุณเทียบแบบตรงรุ่นเลยสมมติคุณอยากได้ตัวแฮชแบ็กเป็นขุมพลังเทอร์โบปกติเนี่ยนะครับจะต่างจะถูกจากคันนี้ 100,000 บาทรุ่นนี้ตัวไฮบริดนะคือทุกอย่างทุกระบบทุกอย่างต่างยกมาจากตัวซีดานทั้งหมดนะแต่น่าจะแตกต่างกันเรื่องการเซตติ้งช่วงล่างนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวถังที่เป็นแฮชแบ็กนะด้านหลังเนี่ยจะมีน้ำหนักเยอะกว่าตัวซีดานก็อาจจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวลองดูกันนะคุมพลังเข้ามาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตร 4 สูบนะครับเครื่องเพียวๆนะ98แรงม้าแรงบิด127นิวตันเมตรนะครับกับเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบ ECVT นะฮะแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าอีก2ตัวนะครับประสานการทำงานร่วมกันกับตัวเครื่อง 1.5 เนี่ยคุณจะได้เอาพุทรวมอยู่ที่109แรงม้าแรงบิดมหาศาลเลย253นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100คันเนี่ยเคลมมาที่9วิกว่าๆผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟาสันสตัดเหล็กกันโครงด้านหลังทอร์ชันบีมนะครับรวมไปถึงระบบ Honda Sensing มีอะไรบ้างนะครับ Honda Sensing อันเนี้ยยกมาจากตัว Civic RS ตัว Accord เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Lane Departure ออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับแจ้งเตือนมีทั้งหมดนะฮะรวมไปถึงตัวระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนที่หน้าจอนะครับกล้อง Honda Lane Watch นี่คุณสามารถกดที่หัวไฟตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้ Honda มาก่อนน่ะทราบกันดีอยู่แล้ว Honda Lane Watch กดตรงนี้ดูได้ก็จะมีกล้องฝั่งซ้ายให้ดูหรือถ้าเกิดบางทีคุณขับไปนะครับคุณเข้าเกียร์ R คุณก็จะได้กล้องมองหลังที่เป็นแบบ3มุมแบบนี้มีทั้งมุมปกติมุม Y มุมกดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างครบครันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันรวมไปถึงเดี๋ยวผมจะลอง0ถึง100ให้ดูด้วยนะฉะนั้นก็ไปลองทดสอบกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นใดคุณผู้ชมผมขออนุญาตรีเซ็ตทริปก่อนเพราะว่าผมจะลองให้ดูว่าเขาประหยัดขนาดไหนกดก่อนนะเป็น0แล้วและตอนนี้คุณผู้ชมน้ำมันเต็มถังทางรถยนต์เนี่ยเขาเคลมมาว่าวิ่งได้เลนจ์ราวๆ615โลก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยในรถที่เป็นแบบซิตี้คาร์แบบนี้นะฮะหลายๆอย่างคุณผู้ชมคือที่ผมเคยบอกไปอ่ะนะฮะว่า Honda City EHEV อ่ะตั้งแต่ตัวซีดานแล้วถ้าเกิดคุณมองแค่ราคาแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยเขาคือซิตี้คาร์ใช่คุณคิดไม่ผิดหรอกว่าเฮ้ยเขาดูราคาแบบจะเหยียบเหมือน Civic แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณมาดูเรื่อง1คุณได้รถที่เป็นไฮบริดนะคุณได้ Honda Sensing นะที่อยู่ในเนี่ย Civic ตัว RS ตัวท็อปคุณได้ระบบต่างๆที่อยู่ใน Accord นะรวมไปถึงคุณได้อัตราบริโภคน้ำมันที่ผมกล้าการันตีเลยว่าEHEV Honda เนี่ยประหยัดจริงเนี่ยคุณได้ทั้งหมดอยู่อย่างเงี้ยในราคา 800,000 กว่ากับตัวถังที่เป็นซิตี้คาร์ขับง่ายๆอย่างเงี้ยเอ้ยผมว่าอันเนี้ยคุ้มค่านะทีนี้คุณก็อยู่ที่ความต้องการคุณแล้วแหละว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวถังที่เป็นแบบซีดาน839ถ้าอยากได้แฮชแบ็กเพิ่มอีก 10,000 849คุณจะได้แบบนี้ซึ่งตัวแฮชแบ็กเนี่ยนะจะมีสีใหม่ของเขาด้วยนะครับก็เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะสีหลักทางการขายก็ที่คุณเห็นตามวิดีโอทั่วไปนั่นแหละซึ่งวันนี้เราก็ได้ขับสีน้ำเงินด้วยนะอันนี้เรารีทริปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ Honda Lane Watch ยังเปิดอยู่กดปิดได้หรือถ้าเกิดเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายติดเหมือนกันนะฮะรุ่นนี้ก็ระบบความปลอดภัยมาตรฐานแอร์แบ็ก6ลูก ABS EBD ต่างๆมีมาครบนะครับระบบช่วยเหลือการทรงตัวต่างๆนะฮะแล้วก็ลำโพง8จุดเครื่องเสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่ถ้าพูดตามตรงคือก็ไม่ได้ดีที่สุดในคลาสในเกรดนะแต่ถามว่าเอ้ยมันน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดนะเครื่องเสียงก็ใช้ได้เลยเบสกลางแหลมนะฮะแล้วก็จอทัชสกรีนกลาง8นิ้วอันนี้ที่คุ้นเคยกันส่วนชุดมาตรวัดเนี่ย
นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้นะตัว City นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Hatchback หรือตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณเคยใช้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างเหมาะสมอยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปลอง0ถึง100กันดีกว่านะครับผมอธิบายเรื่องหลักการทำงานของระบบไฮบริดนะที่เป็นไฮบริดของ Honda ณปัจจุบันตอนนี้ให้ฟังนิดนึงตัว EHEV เนี่ยนะที่เขาใช้งานเหมือนกันกับตัวซีดานเหมือนตัวซึ่งอนาคตเนี่ยผมเชื่อเลยเดี๋ยว HRV ก็มีระบบนี้นะ Accord ก็มีแล้วเป็นไฮบริดแต่เขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น EHEV เขายังเป็น Accord Hybrid อยู่นะฮะระบบนี้นะฮะการทำงานเขาจะค่อนข้างชาญฉลาดจะแตกต่างจากไฮบริดเจ้าอื่นๆนะคือเขาจะมีเกียร์2ลูกนะฮะแล้วก็ในส่วนของการทำงานเนี่ยถ้าเกิดไฟฟ้าเพียงพอนะตั้งแต่ออกตัวเนี่ยโดยที่แบบคุณไม่ได้กดคลิกดาวน์นะแบบไหลๆอย่างเงี้ยเขาจะทำงานโดยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวคือมอเตอร์เนี่ยจะมีหน้าที่โดยมอเตอร์เนี่ยจะมีหน้าที่ขับเคลื่อนรถยนต์นะซึ่งถ้าเกิดแบตจะหมดเนี่ยเครื่องเขาจะติดแต่เครื่องเนี่ยจะมีหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเท่านั้นแบตเตอรี่ความจุ1กิโลวัตต์อาวอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไปเรื่อยๆเงี้ยไม่มีหมดอยู่แล้วเพราะว่าเขาเซตมาดีอยู่แล้วนะครับแล้วพอความเร็วสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน60เนี่ยตัวรถก็จะจับเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดไฟพอแล้วคุณไม่ได้คลิกดาวนะก็จะทำงานเหมือนเดิมไปคือใช้ด้วยส่วนของตัวมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะปั่นกระแสไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเกิน60แล้วคุณกดคลิกดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะตัดเป็นระบบไฮบริดคือช่วยกันทำงานนะตัวเครื่องก็จะส่งกำลังด้วยตัวมอเตอร์ส่งกำลังด้วยและท้ายสุดถ้าเกิดขับขี่ด้วยความเร็วสูง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วแล้วเขาจับได้ว่าเฮ้ยเราใช้คันเร่งคงที่ไม่ได้แบบว่าไปคลิกดาวน์หรือเบรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการทำงานของเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวเพราะว่าเขาวิจัยกันมาแล้วแหละว่าขับขี่ด้วยความเร็ว100ขึ้นไปนะครับตัวเครื่อง 1.5 เนี่ยประหยัดกว่าแต่ถ้าเกิดมีในช่วงเร่งแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแบตเตอรี่เหลือพอนะก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยด้วยนะแต่หลักๆการทำงานของการส่งกำลังคือเครื่องยนต์ 1.5 เนี่ยนี่คือความชาญฉลาดของการปรับไปปรับมาของเขานะและท้ายสุดก็ได้อัตราบริโภคน้ำมันขนาดนี้ซึ่งมันประหยัดจริงนะคือรถไฮบริดหลายๆรุ่นเนี่ยที่ผมทำมานะก็จะประหยัดของเขาสูงสุดอะ16 17อะไรเงี้ยแต่คันนี้ถ้าเกิดขับประหยัดจริงๆเนี่ยขึ้น20เลยเราลอง0ถึง100กันดีกว่านะครับในโหมดดีปกตินะคันนี้ก็มีแพดเดิลชิฟต์แต่ไม่ใช่การเชนเกียร์นะโอเคเหยียบเต็ม100เกียร์ดี3 2 1 5070 80 90 100ถอนเฮ้ยเร็วอยู่นะไม่ขี้เลไม่ขี้เลลองช่วงล่างตรงนี้หน่อยนึงด้วยความที่เป็นตัวถังแฮชแบ็กนี่คือ Honda ยุคใหม่นะครับไม่ผิดคาดเลยจริงๆต้องยอมรับนะ Honda ยุคใหม่ๆเนี่ยขับดีทุกรุ่นเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขามาดังโทนที่แบบว่าช่วงล่างเฟิร์มๆหนึบๆมากขึ้นจริงๆคือรุ่นแรกที่เขามาในโทนเนี่ยคือ Civic ไม่ได้เฟิร์มไม่ได้แบบว่าโอ้ตึงตังจนแบบว่าน่ารำคาญเพราะว่า Honda เขายังมีความแบบนุ่มๆติดปลายมาด้วยเนี่ยคือมันมีความนุ่มนวลมันมีความเฟิร์มมันมีความทัฟมีความแน่นสไตล์นี้เลยนะครับแล้วด้วยตัวถังที่เป็นแบบแฮชแบ็กแบบนี้ด้วยคือถ้าเกิดเข้าโค้งหนักๆเนี่ยจะรู้สึกว่าท้ายก็จะเบาๆนิดนึงอันนี้คือเอกลักษณ์ไม่ต้องสงสัยนะถ้าเป็นตัวซีดานหรือตัว4ประตูเนี่ยนะการสเตเบิลต่างๆเนี่ยการบาลานซ์รถยนต์เนี่ยจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่ดีนะแค่เทียบกัน2ตัวถังนะครับแตกต่างกันนะแต่ดีทั้งคู่ยอมรับเลยทีนี้นะเดี๋ยวเราจะลองยาวๆกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองใช้ความเร็วสูงลองเปลี่ยนเลนส์ด้วยความเร็วสูงแล้วเดี๋ยวลองพวกเซนซิ่งด้วยนะไปดูกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงโอเคเหยียบเต็ม100ผู้ชมเฮ้ยแรงอยู่นะ65 70 80 100ถอนเฮ้ยแรงอยู่นะคือก่อนหน้าเนี่ยที่ผมเอาตัวซีดานมาทดสอบที่เป็น EHEV เหมือนกันอ่ะผมค่อนข้างประทับใจในส่วนของเรื่องอัตราเร่งนะครับผมว่าคันเนี้ยคาแรคเตอร์ถ้าเทียบกันกับตัวเทอร์โบอ่ะคือแรงทั้งคู่แหละแต่คาแรคเตอร์การเร่งเนี่ยแตกต่างกันเทอร์โบเนี่ยช่วงที่แบบออกตัวจะมีการแลกนิดนึงจึ๊กๆจึ๊กๆแต่เนี่ยมันสมูทตั้งแต่ออกตัวเลยอ่ะยันไปแตะ100กว่าเลยนี่คือความดีงามของระบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนส์ความเร็วสูงให้ดู3 2 1เนี่ย3 2 1เห็นป่ะ
เรื่อง handling เรื่องอะไรต่างๆคือ stable มากแล้วก็พวงมาลัยน้ำหนักกำลังดีไม่หนักและหนึบด้วยเนี่ยคุณดูดินี่ความเร็วประมาณนึงนะคืออาจจะเห็นที่หน้าจอแต่เกือบ120อ่ะคุณดูการเก็บเสียงคุณดูความ stable ของพวงมาลัยแล้วก็กริปต่างๆทำมาได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้คือพูดในแง่ของเกรดรถ segment นี้นะต้องเทียบกันอย่างนี้นะครับโอเคเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยคันเนี้ยไม่แตกต่างจากตัวซีดานไม่แตกต่างจากตัวเทอร์โบปกตินะคือระยะฟรีต่างๆเขามีน้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาหวงนะซึ่งพอความเร็วต่ำเนี่ยก็จะเบากว่านี้นิดนึงพอความเร็วเนี่ยประมาณเนี่ย110กว่าก็จะมีความหนืดมาแต่ระยะฟรียังมีอยู่คุณดูดิเห็นป่ะแต่ไม่เยอะอ่ะคุณดูตัวรถหนูนะเนี่ยผมหักนิดเดียวคมนะฮะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปผมว่าเนี่ยผู้หญิงก็ขับได้สบายๆทัศนวิสัยใช้ได้เลยกระจกบังลมด้านหน้าใหญ่กว้างทั้งหมดนะฮะแล้วก็เนี่ยคุณดูมาความเฟิร์มความทัฟต่างๆของพวงมาลัยนี่คือ Honda ยุคใหม่นะลำดับถัดมาการเก็บเสียงอันนี้เดี๋ยวลองกันดูตอนนี้ความเร็วประมาณ115โดยประมาณอันนี้ยังโอเคอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เสียงลมพอเข้ามานิดนึงแล้วอันนี้พี่เขาหลบผมเร่งให้ดูจาก115ตอนนี้เร่งไปเรื่อยๆเหยียบเต็ม100 140เฮ้ยความเร็วสูงนะเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเหมือนกันเนี่ยความเร็วสูงเหมือนกันเลยขออนุญาตด้วยนะฮะเพื่อการทดสอบเสียงลมปะทะเริ่มจะดังตั้งแต่ความเร็วประมาณ140อ่ะคุณผู้ชมนะมันก็อยู่ที่คุณผู้ชมอ่ะนะแต่ถ้าถามผมว่า140แล้วลมดังๆเนี่ยมันไม่มีปัญหานะเพราะว่ารถเขาเล็กแล้วก็มันเป็นความเร็วที่คุณไม่ควรใช้เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะเนี่ยความเร็วประมาณ100กว่าเนี่ยเข้าโค้งคมอยู่นะฮะเปลี่ยนเลนส์ความเร็วสูงที1321เนี่ยเฮ้ยผมชอบ handling Honda ยุคใหม่ๆแล้วก็ด้วยความที่ City คันเนี่ยตัวถังเขาไม่ได้ใหญ่ไปไงเพราะ4เมตรนิดๆอ่ะนะฮะคือไม่ได้เก้งก้างไม่ได้เกะกะนะรถมุดมันด้วยแล้วก็นี่คือรถสแตนดาร์ดจากโรงงานอย่าลืมไม่ได้โมเพิ่มไม่ได้ทำอะไรเลยใช้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลนวอชติดทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกลับรถ1รอบแล้วเดี๋ยวกดดูอีกครั้งนึงแล้วก็ลองในส่วนของพวกเซนซิ่งต่างๆอันนี้ลองดูทีนึงกับรถดิสเบรก4ล้อทำให้เรามั่นใจมากขึ้นอยู่แล้วคุณผู้ชมนะฮะอย่างน้อยคือมันมั่นใจมากขึ้นน่ะเรื่องเบรกเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ความสมูทในการใช้ Adaptive Cruise เนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วดิสเบรก4ล้อเนาะอันนี้ความเร็วต่ำ40กว่าคุณดูเห็นป่ะพวงมาลัยก็ยังมีระยะนะครับระยะฟรีอยู่เล็กน้อยแล้วก็เรื่องความเฟิร์มความคมเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสนะผมยืมมาทดสอบเดี๋ยวผมจะลอง POV กลางคืนให้ดูด้วยแต่วันเนี้ยเขาจัดทริปพิเศษสำหรับสื่อมวลชนคุณผู้ชมก็เลยมาได้วนลูปนิดนึงนะฮะเรามาลองที่เราทดสอบประจำเพื่อการทดสอบที่เป็นแบบเป็นหลักของทางช่องคุกกี้พีเนาะเนี่ยเข้าโค้งต่างๆนะเดี๋ยวคุณดูการกลับรถตรงนี้ความเร็วต่ำนะประมาณ40บายเนี่ยคล่องตัวมากเลยและระยะฟรีระยะคืนพวงมาลัยนะปกติรถยนต์ทั่วไปไม่มีอาการแปลกหรือไม่มีอาการหน่วงอะไรต่างๆเลยนะครับเรื่อง handling ชอบเก็บเสียงเนี่ยที่บอกว่าหลังจาก140ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าลมดังแต่จากพื้นถนนเนี่ยใช้ได้อยู่นะฮะอาจจะด้วยเรื่องยางเขาใหม่รถใหม่ยางนะครับแรงดันลมยางต่างๆด้วยโอเคนะครับแล้วก็เนี่ยพอเราใช้ความเร็วต่ำแล้วตอนเนี้ยไฟเพียงพอเนี่ยผมปรับเป็นหน้าจอ power flow เด้อนี่แบตเหลือเกินครึ่งตอนเนี้ยจอดอยู่เงี้ยเครื่องไม่ติดนะผมว่ามีประโยชน์ในแง่แบบว่าบางทีไปจอดรอใครไปรับส่งใครแล้วแบบว่าเอ้ยต้องจอดสตาร์ทรถร้อนอย่างเงี้ยเครื่องมันไม่ได้ติดตลอดนะมันจะติดปั่นไฟช่วงระยะเวลานึงเท่านั้นเองไปเหยียบเต็ม100อุ้ยแรงนะดูดิหลังติดเบาะมีให้เห็นนิดเลยอันนี้ความเร็วประมาณ100นิดเข้าโค้งตรงนี้นะลอง handling อ่ะเนี่ยคุณดูสิผมกล้าเติมด้วยเนี่ยคมเอาเรื่องอยู่นะเอาจริงคมอยู่ใช้ได้เลย
นะฮะโอเคในส่วนของหลักๆประมาณนี้นะผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าเป็นรถ Honda ยุคใหม่ที่ขับดี Handling ช่วงล่างคือเป็นรถที่แบบว่าเหมาะกับการขับขี่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับระบบต่างๆที่เขาใส่มาให้ผมลองให้ดูแล้วกัน Honda Sensing นะครับอย่างแรกเลย Lane Watch กดดูได้นี่หรือจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ติดเหมือนกันนะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงผมเสียดายน่าจะมี Blind Spot ให้ยังไม่มีนะมากันต่อ Adaptive Cruise Controlล็อกความเร็วแปรผันตามข้างหน้ากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บให้มันมีสีขาวขึ้นหลังจากนั้นคุณกดเซตล็อกแล้วนี่ผมเซตไปความเร็วแบบ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเซตระยะห่างมีทั้งหมด4ระยะนะครับเอาใกล้สุดนี่ใกล้สุดเห็นป่ะพอคันข้างหน้าออกเขาไปจับคันซิตี้คันหน้าต่อเนี่ยคือถ้าเกิดเขาจับรถไม่ได้เนี่ยจะเป็นตัวรถโล่งๆแบบนี้อ่ะทีนี้นี่เจอเพื่อนร่วมทริปเหมือนกันทีนี้เราลองตัวเลนดีพาร์เจอร์กับตัวเลนคิปปิ้งต่างๆพร้อมกันเลยระบบออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับกดตรงนี้เลยนะฮะรูปพวงมาลัยแล้วก็รูปเส้นปะนี่พอรถยนต์เขาจับได้ตัวกล้องเนี่ยไวแองเกิลคาเมร่านะ190องศาเนี่ยเขาจับได้เวลารถยนต์ออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวดึงกลับกูดูและระบบของ Honda ผมชื่นชมเลยว่าเขาทำงานไวมากกูดูยังไม่ทันออกนอกเลนเลยแค่เนี่ยพยายามจะออกเนี่ยเขาแก้ให้ตั้งแต่อยู่ในเลนแล้วอ่ะให้มันอยู่กลางเลนที่สุดคุณดูเห็นป่ะเนี่ยแล้วเขาแก้เนียนมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับแล้วเวลาออกนอกเลนเลยจะแจ้งเตือนด้วยเนี่ยไม่ยอมออกระบบเขาทำเนียนมากเนี่ยแล้วระบบ Adaptive Cruise กับตัวเลนคีปปิ้งทำงานพร้อมกันผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้จับพวงมาลัยแต่ตัวพวงมาลัยเนี่ยปล่อยมือนานไม่ได้นะปล่อยนานเขาแจ้งเตือนเนี่ย Steering Requireเห็นป่ะคือมันไม่ใช่ระบบขับออโต้คุณผู้ชมปล่อยนานๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าปล่อยมือออกนานอันตรายมันเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่เฉยๆไม่ใช่ว่าเป็นระบบที่แบบว่าออโต้ไพลอตเนี่ยแล้วตอนนี้คุณผู้ชมการทำงานของตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ทำงานร่วมกันนะครับคือเครื่องเขามีหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ตัวการขับเคลื่อนเนี่ยคือแบตเตอรี่ผมพยายามจะออกนอกเลนให้ดูนะให้เขาร้องนี่พวงมาลัยสั่นด้วยคือถ้าเกิดออกนอกเลนน่ะแบบว่าล้อไปเหยียบเส้นแล้วอ่ะถึงจะร้องเตือนแล้วก็พวงมาลัยสั่นแต่ถ้าเกิดอยู่ในเลนอย่างเงี้ย LKS ต่างๆทำงานตลอดเวลากูจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาแก้อาการตลอดเลยอยู่ในเลนเห็นป่ะเนี่ยแก้ตึกตักตึกตักตึกตักตลอดเลยนะครับอันนี้สีเทาสีเทาก็สวยเออแต่ผมได้สีน้ำเงินเป็นสีขาวเขาเนี่ยปล่อยมือนานโดนด่าใช่ไหมโอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆที่เขามีมาให้นะฮะ Honda Sensing เนี่ยนะครับก็ถือว่าเพียงพอเพราะว่าระบบเนี่ยจริงๆนะถ้าพูดตามตรงเนี่ยอยู่ในตัว Civic RS เป็นล้านนะ Accord ก็เป็นล้านนะยิ่ง Accord เนี่ยมีเฉพาะ Hybrid ด้วย Accord 1.5 Turbo ไม่มีนะล้านต้นๆไม่มีนะเออนี่อยู่ในราคาลดราคา 850,000อ่ะผมเบรกให้ดูแต่เขายังไม่มี Stop and Go คือเป็น Adaptive Cruise Control เฉยๆล็อกความเร็วแปรผ่านตามข้างหน้าเนี่ยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าเวลาขับทางไกลเนี่ยคุณเปิดไว้เถอะเพราะว่าบางทีคุณแบบเดินทางระยะไกลมาแล้วมันเหนื่อยล้ามันเพลียแล้วอ่ะอย่างน้อยคุณผู้ชมนะฮะก็จะมีการช่วยนะในการควบคุมตัวรถอ่ะให้มันแบบเอ้ยอย่าออกนอกเลนอย่าอะไรอย่างเงี้ยคอยแก้อะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีเส้นถนนพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่มีเส้นถนนก็ไลฟ์บอยนะครับคือระบบต่างๆเขาแม่นจริงนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นถนนเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันจับไม่ได้จริงๆนะแต่พวก Adaptive Cruise เนี่ยจับรถจนคันข้างหน้าทำงานแม่นทำงานไวนะฮะทีนี้นะเดี๋ยวเราลองกันอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวสรุปรวมความให้ทราบกันว่าคันเนี้ยคุ้มไหมเหมาะกับใครนะผมพูดก่อนนิดนึงคุณผู้ชมสำหรับคนที่แบบเอ้ยกำลังกังวลแล้วหรือว่าคนกำลังสนใจเนี่ยผมว่าคันนี้น่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังอยากได้รถไฮบริดเพราะว่าอย่างนึงคุณอย่าลืมนะฮะสมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรเงี้ยเขาไม่แพงแล้วในการเปลี่ยน1รอบแล้วก็ทาง Honda เขารับประกันนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ย10ปีเลยนะผมว่า10ปีเนี่ยคุณผู้ชมคือคุณเปลี่ยนรถแล้วอะถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าอยากใช้ยาวอะอย่าด่วนตาเร่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบ
ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนมอเตอร์อะไรต่างเนี่ยรับประกัน5ปีส่วนคุณภาพตัวรถมาตรฐานเขานะครับ3ปี 100,000 โลแต่ตอนเนี้ยทาง Honda แถมตัว Ultimate Care ด้วยก็คือเพิ่มเติมอีก2ปีกับอีก 40,000 โลรวมทั้งสิ้นเนี่ยตอนเนี้ยคุณภาพตัวรถนะครับ5ปี 140,000 โลใช้ได้นะเป็นรถที่คุ้มค่าครับคุณผู้ชมคือน่าสนใจเลยแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยยังยืนยันอยู่ว่า Honda เขาทำได้ค่อนข้างดีเรื่องความแม่นเรื่องความชัวความสมูทนุ่มนวลแบบไม่ได้เร่งจนแบบตกใจหลังติดเบาะหงายไม่ได้แบบว่าโอ้เกรี้ยวกราดจนแบบคนขับถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยจะต้องกลัวไม่ใช่เลยสมูทและแม่นและไว้ใจได้นะครับโอเคในส่วนของระบบเซนซิ่งประมาณนี้ผมพูดถึงเรื่อง performance ก่อนละกันนะฮะยังไม่ได้พูดเลยนะฮะรุ่นนี้ผู้ชมตัวเครื่อง 1.5 กับมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยผมว่าการทำงานเนี่ยดีนะคือถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว 1.0 เทอร์โบเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทิ้งกันมากแรงทั้งคู่แต่คันเนี่ยลักษณะนิสัยเขาจะค่อนข้างแบบผู้ดีหน่อยนึงจะแบบว่าเร่งแล้วมันจะไปแบบในเรนจ์เดียวกันนะคือกดแล้วก็ฟู๊ดพร้อมกันแต่ถ้าเทอร์โบเนี่ยช่วงต้นจะแบบฟู๊ดแล้วก็ค้างนิดนึงแล้วก็เร่งต่ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้สมูทเหมือนคันนี้สมูทเรื่อยๆแล้วไปสุดจนประมาณ100เกือบ60อะถึงจะเริ่มตื้อๆซึ่งผมมองว่าเฮ้ยรถขนาดเนี้ยมันไม่ควรขับแบบ160 100อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของ handling อย่างที่บอกเลย Honda ยุคใหม่ขับดีเบรกเล่นความเร็วสูงมั่นใจเฟิร์มหนึบกระชับนะแล้วก็พวงมาลัยอย่างที่บอกว่าเฟิร์มมั่นใจแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหตึงตังจนแบบเหนื่อยไม่ใช่ยังมีความผ่อนคลายเพราะเขาก็ยังมีความนุ่มนวลมีระยะฟรีมาให้เนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะมุดมันเอางั้นเถอะนะครับทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงนะในส่วนของการเก็บเสียงผมว่ามันเริ่มเข้าตั้งแต่145ซึ่งมันเป็นความเร็วถ้าเกิดคุณฟังถึงตรงนี้แล้วแหละผมบอกว่า145ถ้าคุณไม่ได้ขับอย่างนี้ประจำอยู่แล้วผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่า115มันเริ่มเข้ามานิดนึงแต่มันไม่ได้น่ารำคาญมากอ่ะเข้าโค้งตรงนี้ดูนี่โค้งนี้ขึ้นโค้งเข้าโค้งขึ้นเนินสบายอยู่ไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะโอเคไปกันต่อเนี่ยคุณดูตาเร่งดิพอจะเร่งแซงก็ได้สบายๆเลยแล้วคุณดูตัว LKS เนี่ยช่วยแก้ตลอดเลยให้มันอยู่กลางเลนเพื่อการทดสอบนะนี่ผมไม่ได้ปล่อยมือขับรถนะดูเข้าโค้งนี้เข้าโค้งให้ด้วยเห็นป่ะคือถ้าเกิดเป็นโค้งที่แบบว่าไม่ได้โค้งหักศอกเลยอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์เขาเลี้ยวให้ด้วยนะเขาควบคุมตัวรถให้อยู่กลางเลนไงคือถ้าไปเรื่อยๆช้าๆแล้วก็โค้งไม่หักมากองศาไม่เยอะมากอ่ะเขาแก้ด้วยเปลี่ยนเลนความสูงก็ดู3 2 1มุดสนุกแรงนะครับและที่สำคัญเลยระบบต่างๆจัดเต็มแล้วเป็นไฮบริดอย่าลืมว่า 849,000 บาทคุณได้รถไฮบริดเลยนะในเลนจ์ราคาแบบรถแบบซิตี้คาร์แบบนี้นะซึ่งมันมีประโยชน์หลายๆอย่างคุณผู้ชมเป็นไฮบริดแล้วก็รถเล็กอย่างเงี้ยประหยัดควบคุมง่ายคล่องตัวอย่างที่บอกอะว่าถ้าคุณมองในมุมเนี่ยคุ้มโอเคนะฮะเราขับมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้คุณอาจจะเห็นว่าผมใช้ความเร็วสูงมีอัตราเร่งมีแรงต่างคุณดูอัตราบริโภคน้ำมันกันดีกว่าตอนนี้นะครับผมทำอยู่ได้ที่ 18.2 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าการทดสอบในพื้นที่โคกี้พีเนี่ยที่ขับแบบยาวๆเนี่ยมีอัตราเร่งมีอะไรต่างๆเนี่ยแบบเร่งความเร็วสูงมีเปลี่ยนเลนความสูงมีหักหลบมีใช้สปีดลิมิตต่างๆเยอะๆอย่างเงี้ยซิตี้คาร์รถเล็กรถอีโคคาร์อะไรอย่างเงี้ย11 12มีแต่คันเนี้ย18เนี่ยดูละกันคือผมก็รีเซ็ตทริปก่อนถ่ายคลิปให้ดูอะคือไม่ได้เมคแต่อย่างใดนะอะไรดีก็ต้องบอกนะครับอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นแบบสมมุติแบบคันนี้ไม่ประหยัดเนี่ยผมก็ต้องพูดตามความจริงเพื่อประโยชน์กับคนชมโคกี้พีนะเพราะว่าผมถือหลักนะผู้บริโภคเป็นหลักอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนจะซื้อรถผู้ชมคันนี้ 850,000 อะไรดีอะไรไม่ดีก็ต้องบอกกันผมพูดถึงข้อดีไปเยอะแล้วเราพูดถึงข้อสังเกตหรือว่าสิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแรกเลยผู้ชมตัวบายสปอตอยากให้มีคือรถยนต์ราคาเท่านี้ผมว่าน่าจะใส่มาให้ได้แหละนะครับแล้วก็2ตัวกล้องนะครับกล้องมองหลังกล้องเลนวอชเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผู้ชมอยากให้แบบอัพคุณภาพตัวความคมชัดนิดนึงพอพูดตามตรงเลยผู้ชมถ้าเกิดใครเคยใช้อยู่นะครับคิดเห็นเหมือนผมนะมาคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเลนส์วอชหรือว่าตัวกล้องมองหลังในซิตี้เนี่ยไม่ใช่แค่ซิตี้หรอกของ Honda เนี่ย
ทั้ง Civic ทั้ง City ทั้ง Accord เนี่ยแม้ว่าจะเป็น Accord นะล้านกว่าผมว่าตัวกล้องเนี่ยความชัดน้อยไปหน่อยนึงนะคือคุณภาพของกล้องเนี่ยถ้าเกิดอัปเกรดกว่าเนี้ยผมว่าดีเลยซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพยายามจะดันแสงให้มันสว่างอ่ะจนบางทีมันโอเวอร์เลยอ่ะนี่อัตราเร่งป่ะแรงนะคือถ้าเกิดได้กล้องชัดกว่าเนี้ยผมว่าโอเคนะครับส่วนการเก็บเสียงหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตัว City Hatchback เนี่ยเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกันในเลนส์ราคาเท่านี้ผมอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดในคลาสก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากลืมพูดไปนะครับหลายคนเนี่ยบอกกันว่าเฮ้ยกลัวกันไงว่าถ้าเป็นตัว City Hatchback แล้วเป็น EHEV ซึ่งทุกคนเข้าใจกันดีว่าเขาจะต้องมีการติดตั้งตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วมันจะรอดไหมในการที่แบบว่าเฮ้ยแล้วเบาะตอนหลังเนี่ยจะเป็นอัลต้าซีทพับแบบยกอะไรเหมือนเดิมได้ไหมเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดตั้งแบตใต้เบาะแล้วเบาะจะเป็นอีกแบบนึงผมการันตีเบาะเหมือนเดิมยกได้เหมือนเดิมอัลต้าซีทเหมือนเดิมเพราะว่าตัวแบต1กิโลวัตต์อาวเดี๋ยวเขาไปติดตั้งห้องสัมภาระด้านท้ายแล้วความดีงามของการดีไซน์คือห้องสัมภาระด้านท้ายก็ไม่ได้นูนขึ้นมาด้วยนะครับเขาใช้พื้นที่ตรงในส่วนของพวกยางอะไหล่นิดนึงเองอันเนี้ยคือห้องสัมภาระเก็บด้านท้ายเบาะด้านหลังเหมือนเดิมเหมือน City Hatchback ทุกอย่างแต่มีข้อระวังนิดนึงผู้ชมเวลามีคนนั่งโดยสารเต็มห้องโดยสารสมมุติแบบนั่งครบ4ท่านเนี่ยผู้โดยสารตอนหลังฝั่งขวานะครับอย่าเอาแขนหรือว่าอย่าเอาของไปวางนะครับตรงบริเวณไหล่อ่ะตรงข้างๆประตูอ่ะที่เขาจะมีรูดูดอากาศอ่ะเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่จะดูดอากาศจากห้องโดยสารเนี่ยเข้าไประบายความร้อนของชุดแบตเตอรี่นะถ้าไปบังเขาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคืออาจจะมาอาจจะทำให้แบตเขาร้อนแล้วก็อาจจะเสื่อมเกินเวลาเสื่อมก่อนการอันควรก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ย10ปีจริงคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไม่ถูกหลักปล่อยให้เขาร้อนนะใช้เป็นระยะเวลานานๆแบบสมมติคุณซื้อไปเนี่ย 3-4 ปีแล้วนั่งกันเต็มตลอด4ท่านแล้วแบบมีอะไรมาบังตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเสื่อมเร็วกว่าเวลาอันควรก็ได้นะระวังกันนิดนึงให้เขาได้ระบายอากาศตามที่เขาดีไซน์สรุปเลยละกันสำหรับ Honda City Hatchback EHEV RS นะครับราคา5ตัว 849,000 บาทนะครับแพงกว่า Hatchback ตัว RS ที่เป็นเครื่องเทอร์โบปกติ 100,000 บาทแล้วก็แพงกว่าตัวที่เป็นซีดาน EHEV 10,000 บาทนะลองดูละกันว่าเอ้ยคุณต้องการแบบไหนเรื่อง performance หายห่วงแรงนะตั้งแต่ออกตัวยันไปถึงแบบ160อ่ะมาเร็วแล้วก็มาแบบสมูทมากด้วยความที่เขาทำงานชาญฉลาดของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ที่เขาประสานการทำงานกันแล้วเป็นระบบไฮบริดที่เขาดีไซน์มาค่อนข้างดีด้วยเพราะว่าการตัดการส่งกำลังต่างๆเนี่ยสมูทแล้วก็ประหยัดจริงในส่วนแฮนเดิลลิ่งนะฮะตามสไตล์ Honda ยุคใหม่เลยคือเฟิร์มพวงมาลัยคมกระชับทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไประยะฟรีมีเล็กน้อยให้มันผ่อนคลายคุณดูเห็นป่ะเนี่ยเข้าโค้งนะครับซึ่งผู้หญิงก็ขับได้ไม่ได้หนักจนแบบโหน่ากลัวน่าเกลียดนะครับการเก็บเสียงอย่างที่บอกนะลมปะทะด้านหน้าหลัง145ถึงจะเริ่มดังจนน่าเกลียดนะแต่ถ้าเกิดเอาตั้งแต่แบบเงียบๆจนแบบว่าเริ่มรู้สึกว่ามีเสียงลมเนี่ยผมรู้สึกตั้งแต่115ส่วนการเก็บเสียงจากพื้นถนนทำได้ดีนะครับ100 130 140ก็ยังเงียบอยู่แต่มีหลายปัจจัยแหละจากยางจากอะไรด้วยแรงดันลมยางด้วยความใหม่ของยางด้วยนะครับการนั่งโดยสารผมถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์ที่ทัศนวิสัยดีนะกระจกบานใหญ่โปร่งมากแต่ถ้าเกิดคุณไปเทียบกับแจ๊สก็ต้องยอมรับว่าแจ๊สเนี่ยเขาดูโปร่งกว่าเพราะว่าตัวถังเนี่ยหลังคาเขาสูงแต่คันเนี่ยเขาคือตัวซีดานนะตัวซิตี้ซีดานตัวใหม่เนี่ยแล้วก็ตัดตูดเนี่ยคือมันจะได้ทรงสปอร์ตนิดนึงหลังคาจะเตี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ชอบเลยจุดเด่นคือเบาะด้านหลังเล็กลูมกว้างมากไปดูรีวิวได้นะครับตัวเล็กลูมตัวอะไรเหลือเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นอัลต้าซีทปรับยกได้ปรับนอนได้คือมีประโยชน์มากระบบเซนซิ่งต่างๆก็ไม่มีข้อสงสัยเลยเพราะว่าผมขับตัว EHEV แล้วก็ระบบเซนซิ่งของ Honda มาแทบจะทุกรุ่นแล้วทำงานได้แม่นทำงานได้ไวนะแต่บอกไว้ก่อนว่า Adaptive Cruise Control ยังไม่มี Stop and Go ซึ่งน่าจะใส่มาให้ได้แหละนะยังไม่ใช่ Stop and Go คือล็อกความเร็วแปรผันตามคันข้างหน้าจับคันข้างหน้าถึงความเร็วประมาณ25เท่านั้นเองหลังจากนั้นเขาจะตัดนะแต่ก็ถ้าเกิดคุณยังพุ่งไปแล้วคันข้างหน้ามีรถเขามีระบบเบรกฉุกเฉินให้ก็คือตัดการไปทำงานของระบบอีกอย่างนึงต่อนะครับอีกอย่างที่บอกว่าอยากให้เพิ่มมาบายสปอตแล้วก็การปรับปรุงตัวคุณภาพกล้องเซนซิ่งแล้วก็กล้องมองหลังเท่านั้นเองนะครับส่วนเลนคีปปิ้งเลนแอสซิสต์เลนดีพาร์เจอร์ต่างๆออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวทำงานได้สมูทและแม่นมากนะครับทำงานได้ดีเลยแหละเนี่ยผมกดให้ดูอีกทีก็ได้เนี่ยกดปั๊บ
ถ้าเขาจับเลนถนนได้ตรงเนี้ยจะเป็นสีขาวและตัวโลโก้ฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นสีเขียวและตอนเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะเขาแก้ให้เราอยู่กลางเลนตลอดเลยอันนี้คืออีกระบบนึงส่วนถ้าเกิดหนักมากๆออกนอกเลนไปเลยนะเหยียบเส้นแล้วก็จะตัดสู่อีกระบบนึงคือช่วยดึงกลับพร้อมพวงมาลัยสั่นพร้อมมีเสียงด้วยเนี่ยเห็นป่ะใช้ได้ผมว่าคุณคุ้มอ่ะนะครับคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่แบบอยากได้รถไฮบริดและยังไม่อยากได้รถใหญ่นะครับมุดสนุกคล่องตัวได้ความประหยัดจริงนะเนี่ยตอนเนี้ยพอไม่ได้ใช้ความเร็วแล้วเนี่ยขึ้นมา 19.3 และเมื่อกี้18คุณได้รถไฮบริดในเกรดทางราคานี้แล้วคุณได้ออปชั่นต่างๆที่เขาอยู่ในแบบ Civic ล้านกว่า Accord ไฮบริดที่แบบล้านกลางๆเลยอ่ะคันเนี้ย 8,500 แต่เงี้ยผมว่าคุ้มนะถ้ามองในมุมนี้แต่ถ้าเกิดคุณยังติดอยู่ว่าเฮ้ยมันซิตี้คาร์เป็นรถเล็ก 800,000 กว่าอันนั้นน่ะไม่เถียงว่าดูราคาสูงไปนิดนึง 800,000 กว่านะครับก็ต้องดูการใช้งานนะครับดูอะไรต่างๆด้วยว่าเป็นอย่างไรเนาะนะอยู่ที่คุณผู้ชมแหละว่าต้องการขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าไม่แพงน่าลงทุนอยากได้รถเล็กอยากได้ความครบอยากได้รถไฮบริดจบเลยคันนี้นะและนี่คือทั้งหมดของตัว New Honda City Hatchback EHEV RS ราคาค่าตัว 849,000 บาทนะครับชื่นชอบประการใดนะครับมาคอมเมนต์มาแชร์ทราบกันหน่อยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station ด้วยวันนี้ผมโค้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ